่อนอื่นเราก็ต้องใช้อันนี้เลยค่ะดินสอพองค่ะเพื่อนๆจะซื้อดินสอพองจากที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ดอกเกลือนะคะอันนี้คือดอกเกลือดอกเกลือนี่10บาทดินสอพองนี่เนได้มาฟรีนะคะพอดีแม่ชีให้เนอุปกรณ์ของเราก็มีครบกับสากกระเบือนะคะอันดับแรกเลยก็คือใส่ดอกเกลือลงไปเพราะว่าดอกเกลือเนี่ยก้อนเขาจะใหญ่ค่ะเวลาเรานำไปแปรงฟันมันจะเป็นก้อนๆใหญ่ๆแล้วก็ตำให้แหลกๆนะคะตำที่แบบเท่าที่เราจะตำได้นะคะอันนี้ใส่ดอกเกลือเข้าไปนะคะดอกเกลือนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตำให้ละเอียดละเอียดนะคะเป็นการบริหารแขนอันนี้คือถ่านค่ะถ่านหุงข้าวของเรานี่เองนะคะไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือถ่านที่ใช้หุงข้าวนี่แหละค่ะเอาถ่านมาใส่นะคะแล้วก็เอาถ่านมาตำถ่านนี่นะคะมีประโยชน์ยังไงเพื่อนๆทราบไหมคะถ่านช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูดสารพิษแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ฟันขาวนะคะในตัวคาร์บอนของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะฟันขาวนะคะไม่ต้องไปซื้อยาสีฟันชาโคเลยค่ะเพราะราคามันจะสูงกว่านี้นะคะเราใช้ผงถ่านนี่แหละค่ะแปรงฟันนะคะผงถ่านเนี่ยจะช่วยดูดซับพวกสารเคมีในปากนะคะพวกที่ฟันเหลืองเนี่ยเกิดมาจากคราบชากาแฟค่ะหรือว่าพวกที่สูบบุหรี่นะคะฟันก็จะเหลืองค่ะแล้วจะเหม็นด้วยนะคะแต่ถ่านเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยดึงพวกที่มันเป็นคราบฟันเนาะเขาก็จะช่วยขัดให้ฟันขาวสะอาดเลยค่ะแล้วไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าถ่านนี่นะคะก็เกิดมาจากธรรมชาติก็คือไม้ที่เขาเอาไปเผาแล้วก็จนเป็นคาร์บอนนะคะนอกจากผงถ่านจะนำมาแปรงฟันได้แล้วนะคะเพื่อนๆยังสามารถนำไปแก้โรคถ่ายท้องได้ด้วยนะคะอาการปวดท้องแบบนี้ก็คือเอาผงถ่านนี่แหละค่ะเอาไปแช่ในน้ำนะคะแช่ไว้จนมันตกตะกอนแล้วเราก็เอาน้ำที่ใสๆเนี่ยไปดื่มก็จะช่วยทำให้หายจากอาการปวดท้องหรือว่าการท้องเสียได้เนเคยดื่มมาแล้วค่ะดีมากเลยนะคะสูตรนี้นอกจากนี้นะคะผงถ่านก็ยังราคาถูกเนซื้อมา10บาทใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเพื่อนๆในยุคที่เราจะเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยเนาะเราก็ต้องรู้ทั้งวิธีการที่จะผลิตสินค้าใช้เองนะคะแล้วก็รู้ทั้งวิธีการที่จะเป็นหมอดูแลตัวเองการที่ถ้าเรามีเงินจำนวนมากก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็สามารถซื้อของได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราซื้อของแพงเพราะว่าเน็กก็เคยใช้สินค้าราคาแพงแบบที่ระดับที่ว่าแพงที่สุดมาแล้วนะคะเน็กก็ว่าสู้สูตรนี้ไม่ได้เพราะว่าเกลือนี่นะคะเน็กทดลองแปรงมาเป็นเดือนแล้วทีแรกเน็กก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่แต่ว่าเน็กได้ฟังเรื่องของคุณลุงซุยนะคะคือท่านอายุ103ปีคุณลุงท่านยังไม่ได้ใส่ฟันปลอมเลยค่ะท่านประกวดฟันที่ไหนก็ชนะเลิศตลอดเลยนะคะฟันอยู่ครบ32ซี่ยิ้มออกมาฟันขาวแง่เลยนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะคะว่ามีสุภาพสตรีคนนึงมีผู้ชายตกหลุมรักค่ะเสร็จแล้วเขาก็จากกันไป55ปีนะคะไม่ได้เจอกันอีกแต่พอเขาเจอกันเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายประทับใจก็คือผู้หญิงคนนี้มีเป็นแม่ม่ายนะคะลูก2คนและแต่ฟันยังอยู่ครบทุกซี่เลยค่ะแล้วก็แถมไม่มีกลิ่นปากด้วยนะคะแม่หญิงท่านนี้ก็บอกว่าอมเกลือทุกเช้านะคะหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนตอนค่ำไปไหนก็พกกระปุกเกลือไปด้วยค่ะเป็นเกลือทะเลนะอันนี้ก็คือดินสอพองนะคะใส่ดินสอพองลงไปเพื่อทำให้เหงือกและฟันกระชับขึ้นค่ะดินสอพองก็ช่วยทำให้เนื้อของเหงือกไม่ล้นทำให้รัดฟันนะคะทำให้ฟันไม่โยกคอนะคะเพื่อนๆใส่แล้วก็คลุกๆลงไปแบบนี้นะคะคนไทยนี่นะคะมีปัญหาเรื่องเหงือกมากกว่า 95% อมเกลือเม็ดนะคะ5นาทีแล้วบ้วนทิ้งตอนเช้าหรือว่าตอนค่ำก็เป็นทางแก้ที่ดีนะคะตอนนี้คือเนเนี่ยหลังจากที่แปรงเกลือนะคะเดิมอ่ะเนจะมีอาการที่แบบแปรงครั้งแรกเนาะมันจะปวดจี๊ดเข้าไปถึงฟันกรามเลยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มดีๆขึ้นแล้วนะคะและสังเกตว่าถ้าเราอมเกลือเนี่ยนะคะจะช่วยลดแบคทีเรียช่วยเรื่องของกลิ่นปากที่เหม็นด้วยนะคะสาเหตุที่ฟันผุนะคะประเด็นหลักเลยก็คือเชื้อจุลินทรีย์ค่ะจากเศษอาหารนะคะแล้วก็จากน้ำลายของเรานี่แหละค่ะพอมันมีคราบจุลินทรีย์นะคะน้ำตาลเปลี่ยนเป็น
แป้งนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์เลยค่ะแล้วพอทีนี้ก็จะมีกรดนะคะไปร่วมด้วยก็ช่วยๆกรดนี่นะคะจะเป็นตัวทำให้ละลายแร่ธาตุของฟันค่ะพอละลายแร่ธาตุของฟันนะคะฟันก็จะเกิดการผุนะคะแต่ว่าฟันที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าการคืนกลับแร่ธาตุเนาะจะดีซึ่งการที่ฟันที่จะดีที่จะคืนกลับแร่ธาตุได้เนี่ยนะคะเขาก็มีการทดลองกันนะคะโดยการใช้เกลือนะคะเกลือเนี่ยจะช่วยทำลายกระบวนการผลิตกรดได้ค่ะเขาถึงให้อมเกลือตอนเช้าก่อนแปรงฟันก็จะช่วยทุเลากระบวนการนี้นะคะค่ะและนี่ก็คือยาสีฟันที่ดีที่สุดในโลกสำหรับเนทนะคะเนทก็จะตักใส่เอาไว้ในกระปุกของเนทนะคะเพื่อเวลาเดินทางไปไหนก็ใช้ยาสีฟันอันนี้ละค่ะอยู่บ้านก็ใช้ยาสีฟันอันนี้นะคะแล้วเราสามารถแปรงได้บ่อยเท่าที่เราอยากจะแปรงเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปหน้าเดี๋ยวเนทจะมาบอกวิธีการเลือกแปรงที่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเลือกแปรงไม่ถูกต้องเนี่ยก็มีปัญหาทำให้เหงือกของเราล่นเหมือนกันบางคนอายุ40ยังต้องใส่ฟันปลอมกันเยอะมากในบรรดาเพื่อนๆ เนทนะคะบอกก่อนนะคะว่าเนทตั้งใจไว้ว่าจะมีฟันครบ32ซี่จนกระทั่งแก่แล้วก็สิ้นชีวิตไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ